เอาละเราไปดูนะักกิจกรรมการเมืองซึ่งยังคงอยู่ในที่คุมขังนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาทำโครงการฝืนตื่นประท้วงคือเกตค่ะเกตเนี่ยคือยืนและไม่ยอมนอน Get, เกตนี่อยู่ในในวันนี้เข้าสู่วันที่10นะคือไม่ยอมนอนเลยรับประทานกาแฟดื่มกาแฟทั้งวันเกตดื่มแต่กาแฟแล้วยืนไม่ยอมนอนตอนแรกนี่มี3ามคน ตอนหลังอีกสองคนน่ยไปแล้วไม่เอาแล้วก็เหลือเกสเกสนี่ฝืนตื่นประท้วงเพื่อที่จะหนุนข้อเรียกร้องของตะวันกับแบมสองคนนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะทีนี้ปรากฏว่าทนายความเนี่ยก็เข้าไปหาเขาก็พบว่าเกสเนี่ยพอถึงวันที่สิบแล้วดูคล้ำดูคล้ำอย่างชัดเจนมากนะคะแล้วก็ดูซึมประมวลความคิดนั้นช้าลงการพูดคุยนั้นเริ่มจำอะไรไม่ได้ต้องจดกันลืมนะคะ เกตบอกว่าเมื่อวานนี้มีอาการวูบตอนยืนจู่ๆภาพตัดรู้ตัวอีกทีนอนราบกับพื้นตอนนี้จะไม่พิงผนังละเพราะถ้าพิงแล้วจะเผลอหละับใช้วิธียืนแล้วหลังจากที่เกตวูบไปตื่นขึ้นมาก็มีอาการเบลอตาปรือนะคะได้ยินเสียงเรียกแต่ไม่สามารถตอบสนองได้ดวงตาไม่โฟกัสซึ่งไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเมื่อคืนเกตก็อาเจียนแต่ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝืนให้ชีวิตนั้นมีความปกติแต่คนที่ไปเยี่ยมจะสังเกตได้ว่า เกดมือสั่นและเดินเซเมื่อตีสองห้าสิบที่ผ่านมามีอาการละเมอทั้ทงทงที่ตื่นอยู่เกดบอกเหมือนฝันร้ายและอาจจะเป็นเรื่องที่เขารู้สึกผิดในอดีตซึ่งเคลียร์ไปได้แล้วแต่กลับเข้ามาในฝันของเขาอีกเขากอดอกแน่นจิกเนื้อตัวเองแล้วก็สัน่นในหัวมีแต่คำว่าแล้วมันมีทางเลือกอื่นไหมถ้าตอนนั้นมีทางเลือกอื่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเกดบอกว่าทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาแต่ยืนยันว่าตื่น เกดกังวลมากรู้สึกมีอาการทางจิตอย่างไรก็ตามเก็ตยืนยันว่าจะปฏิบัติการฝืนตื่นประท้วงต่อไปเพื่อแสดงจุดยืนในการสนับสนุนข้อเรียกร้องของเพื่อนและของตัวเองค่ะเกดถูกคุมขังมาตั้งแต่9มการาคม6 6หลังจากศาลอาญาม,มีคำสั่งถอนประกันตัวในคดีมาตรา1 1 2 2โดยเห็นว่าเขาผิดเงื่อนไขเนื่องจากเข้าร่วมการชุมนุมในช่วงเอเพกเมื่อพฤศจิกาย,ยน65นะนี่คือเกต